ครับในอันดับถัดไปเราจะอัปเดต Ubuntu แล้วก็เซต OpenStack Repository ให้กับ Ubuntu บนทุกๆเครื่องนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะใช้เวลานานพอสมควรผมก็จะ เริ่มต้นทำเอาไว้เสร็จแล้วก็จะพอสวิดีโอเสร็จแล้วก็กลับมาอีกทีตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นโดยการที่จากที่ผ่านมานะฮะเราได้กระจายไฟล์ไปที่เครื่องต่างๆแล้วนะครับผมก็จะกลับไปที่ Home Directory นะตอนนี้ถ้าไปดูที่ Home Directory ของเครื่องคอนโทรลเลอร์ก็จะเห็นว่ามีไฟล์ OPS Installer อยู่ในนี้นะครับซึ่งไฟล์ที่จะใช้ในการติดตั้งบนเครื่องคอนโทรลเลอร์ก็จะอยู่ที่OPSI installer เสร็จแล้วก็ slash controller นะฮะก็จะอยู่ในนี้นะครับส่วนอันนี้ผมเปิดterminal สำหรับเครื่อง network ไว้ด้วยนะก็คือล็อกอินเข้าไปที่เครื่อง network แล้วนะครับเนื่องจากการติดตั้งจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นผมก็จะทำเป็น screen session นะบนเครื่อง network บนอันนี้ก็เช่นเดียวกันบนเครื่อง compute นะแล้วก็บนเครื่องคอมพิวต์หนึ่งนะแล้วก็ถ้าดูบนเครื่องเน็ตเวิร์กก็จะมีไฟล์ที่ถูกดิสทริบิวต์มานะฮะไฟล์ที่จะใช้ในการติดตั้งบนเครื่องเน็ตเวิร์กก็จะอยู่ที่ opsi installer slash network นะส่วนเครื่องคอมพิวต์ก็จะเป็นที่ slash computeแล้วก็บนเครื่อง control compute 1ก็จะเป็นอยู่ที่เครื่อง opsi installer slash compute 1นะครับถัดจากนั้นผมก็จะเริ่มต้นโดยเข้าไปทำตรงนี้นะก็คือว่าจะติดตั้งจะอัปเดต Ubuntu แล้วก็เซต Ubuntu Repository บนทุกๆเครื่องนะครับซึ่งในสคริปต์ที่จะทำก็คือสคริปต์นี้นะก็จะเห็นว่ามันก็จะเข้าไปมีรายละเอียดต่างๆนะครับตามนี้นะฮะผมก็จะรันสคริปต์นะก็จะใช้ sudo นี่บนเครื่องคอนโทรลเลอร์ครับเนื่องจากการรันนี้จะใช้เวลานานนะเพราะฉะนั้นผมก็จะรันบนทุกๆเครื่องนะครับเช่นเดียวกันนะบนเครื่องwork นะฮะก็มีไฟล์แบบเดียวกันก็มีสคริปต์ชื่อเดียวกันผิดละโอเคก็ต้องใช้ sudo นะฮะก็ sudoคุณจะเห็นว่าก่อนที่จะอัปเดตเนี่ยทุกๆสคริปต์ก็จะตอนจะมีการเพิ่ม repository Ubuntu ก็จะถามว่ามันใช่อันนี้ไหมซึ่งอันนี้เราเซตไว้เป็น OpenStack Victoria นะครับบนทุกๆเครื่องนะก็จะต้อง press enter ผมก็จะ press enter บนเครื่องคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเห็นว่าบนเครื่องเน็ตเวิร์กก็จะถามเหมือนกันนะฮะก็ press enter ไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ press enter บนเครื่อง compute แล้วก็เครื่อง compute 1นะซึ่งในสคริปต์ชุดนี้นะครับก็คือว่ามันจะทำการ
ดาวน์โหลดแพ็กเกจนะฮะที่จำเป็นกับการติดตั้ง OpenStack Victoria นะฮะแล้วก็จะอัปเดต Kernel ด้วยนะฮะสำหรับเครื่องNetworkคอมพิวกับคอมพิวหนึ่งเนี่ยหลังจากที่สคริปต์ทำงานเสร็จนะอัปเดตเสร็จมันก็จะรีบูทเครื่องทั้ง3เครื่องนั้นโดยอัตโนมัติส่วนเครื่องคอนโทรลเลอร์นะเนื่องจากเป็นเครื่องหลักที่เราใช้กันเพราะฉะนั้นผมก็จะในสคริปต์ก็เลยไม่ได้ให้มันรีบูทนะซึ่งผู้ใช้ก็จะต้องรีบูทเองนะครับโอเคเนื่องจากจะใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะจบวิดีโอเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาต่อในวิดีโออันถัดไปนะครับอันนี้เป็นอันที่3นะฮะในอันถัดไปก็หวังว่าการอัปเดตจะเสร็จเรียบร้อยนะครับ